เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ to s e e r e m a เมครับและว,วันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Mr. คร็อกเกตนะครับมิสเตอร์คร็อกเกตนะครับเป็นเรื่องราวในยุค90เมื่อหลายๆบ้านที่มีเด็กมีครอบครัวเนี่ยได้รับม้วนวิดีโอปริศนาครับซึ่งข้างในเนี่ยก็เป็นวิดีโอของมิสเตอร์คร็อกเกตเวลเป็นเหมือนรายการเด็กนะครับแต่ทว่าทุกคนทีด่ดูวิดีโอนั้นเนี่ยครับต้องพบกับความสะพรึงครับเมื่อเด็กในบ้านเนี่ยหายตัวไปอย่างปริศนาสับร้บางบ้านเนี่ยผู้ปกครองยังถูกฆาตกรรมอย่างสยดสยองครับและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงของเรื่องทั้งหมดคืออะไรกันแน่ต้องไป ติดตามใน มิสเตอร์คร็อกเกตครับก็สําหรับหนังอย่างมิสเตอร์คร็อกเกตเนี่ยผมเห็นครั้งแรกแฟนเปิดให้ดูครับเป็นตัวอย่างในทวิตเตอร์ซึ่งแบบเฮ้ยน่าดูผมเนี่ยนึกถึงหนัง,ยงบบอ,อย่างแบบวิดีโอโดมอะไรเงี้ยมีความเป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทีแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันลงที่ไหนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นโปสเตอร์ครับมันเขียนว่าฮนะูรูเนาะก็คิดว่ามันลงฮูรูอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันลงดิสนีย์พารทด้วยนะครับลงดิสนีย์พาร์ทฮอสตานะครับเมื่อวานเปิดเจอก็เลยดูเลยนะครับแล้วกกกงงก็นน็็็จจจจะะะะะะะเเเเปปปปนนนนนนนยยยยัััังงไไไไรรรรราาาคคคคคุบบลลลิิิีีี้้้่่วววสดดดแผมมมมพูอ เพราะว่าเป็นหนังสตรีมมิ่งผมจะพูดแค่แบบสั้นๆนะครให้ไปดูเองนะครับอาจจะมีสปอยบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ที่จุดสําคัญนะครับโอเคสำหรับ Mr. สเตอร์ครเตนี่ยสอนรรบผมเนี่ยหลังจากดูจบแล้วมันเป็นหนังที่มีจุดแข็งจุดดีมากๆแต่เนหาเดียวกันอะ แผลของมันอนะ่ะก็ใหญ่เกินไปเว้ยมันเป็นแผลในจุดสําคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอย่างแรกที่ชอบมากๆของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือความเป็นอนาล็อกเฮอร์เลอร์ครับด้วยความที่มัน Set เซตอัพอยู่ในยุค80 90นะครับมันมีการใช้อนาล็อกเฮอร์เลอร์มาประยุกต์กับหนังสยองขวัญได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆด้วยความที่ซอสหลักของเรื่องผีอะไรเงี้ยมันคือม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งนะครับมันจะให้ฟิลเราแบบเหมือนเราดูเลนไนท์วิลเดวิลอะแต่ว่าตัดสลับกับหนังสยองขวัญน,นะครับซึ่งผม เสน่ห์มากๆนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสะกดสายตาทุกครั้งที่เห็นนะครับรวมถึงอ e ีเพลงที่ใชใ้ตัวอย่างแล้วก็ในห,หนังเนี่ยอย่างแบบ a Feel Like You อะไรเฟสไล่ม like 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 ีเฟรไล่วีสักอย่างของมันนะ่ะแม่งโคตรร้อนหูเลยเว้ยมันไม่หลอนในแบบที่แบบน่ากลัวแต่มันร้อนหูว่าคุณคือดูจบแล้วเนี่ยแม่งยังวนเวียนอยู่ในหัวผมเลยอีเพลงเนี่ยแม่งขึ้นมาบ่อยเหลือเกินมัน่าจะเป็นธีมซองของเรื่องอะเออซึ่งหนังเนี่ยเอามาใช้กวนส้นตีนคนดูได้ดีมากๆานะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากก็คือเรื่องของดีไซน์ครับตัวหนังเรื่องนี้นะครับมันมีดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมันจะหยิบเรื่องของธีมรายการเด็กเนี่ยมาบิดแล้วก็ดีไซน์ให้มีความแบบเพียนสยองขวััันนนนนะรรบโดดดยหงีีีมมจกาิไซ์ ีให้มันเข้ากับยุค 708090นะครับยุคของ VHS ม้วนวิดีโอที่กำลังรุ่งเรืองนะครับซึ่งบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของมอนสเตอร์ต่างๆผีเผออะไรเงี้ยแล้วก็ดีไซน์ของโลเคชันดีไซน์ของแบบตัวละครมิสเตอร์คร็อกเก็ตเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวละครที่มันมีปูมหลังบางอย่างที่หนังมันเซตไว้ครับซึ่งเขาสามารถหยิบตรงเนี้ยมาเล่นได้ดีนะครับแล้วก็คงตีกับตัวละครได้ดีมากๆมิสเตอร์คร็อกเก็ตเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรกนตีเลยเว้ยถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมคิดถึงตัวละครอย่าง Art the Cloud, ifier, อาร์ต กวนส้นตีนอะแค่อาร์ติคลามันไม่พูดอะแต่อเนี่ยมันพูดแล้วแม่งพูดมากด้วยนะครับซึ่งแบบผมชอบมากนะครับมันเป็นความเฮอร์เรอร์ที่แบบ เอาไว้ตบแบดโจ๊กมากกว่าแล้วผม่หนังเรื่องนี้มันไม่น่ากลัวเว้ยเออมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ามันกวนตีนซึ่งผมชอบลีลาความยีวนของผีอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตรงนี้ครับมันก็สร้างแผลให้เลื่อนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังนะครับจุดต่อมาที่ชอบครับสืบเนื่องจากดีไซน์ก็คือเรื่องของความโหดความกรในหนังหนังเรื่องนี้นครับผมเห็นเลดในสตรีมมิ่งมันเลด15บวกนะครับแต่ไม่น่า15ในบ้านเราน่าจะ18นะครับจากความโหดของมันเนี่ยแล้วก็เนื้อหาความรุนนนนนนรรรงงงงงเเเเืื่่่อออีคอข้้าจะบบ็ซัััม หนังที่โหดแต่ว่าความโหดของมันเนี่ยเป็นความโหดตามยุคสมัยอะยุคสมัยที่นี้หมายถึงยุคสมัยในเรื่องนะครับยุคสมัยในแบบยุค8 0 90มันจะมีความโหดที่ติดกลิ่นหนังบีอยู่ซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่าสำหรับผมอะผมชอบเสพงาน practical effect อะซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีการผสม practical effect กับความกรได้ลงตัวมากๆและผมชอบมากนะครับแบบกลิ่นท้องไส้ไหลแบบมนเป็นยวงอะไรเงี้ยคือโอ้โหฟินมากแล้วเราเห็นแบบพล็อปต่างๆด้วยเรื่องของแบ่งที่บอกไปว่าดีไซน์ของมอนสเตอร์อะไรเงี้ยมันมีความแบบแย่แหวะแหวะ ไม่ผมนึกถึงหนังอย่าง The Void นะครับที่เป็นแบบไอ้ลัทธิโอคอสอะแล้วก็หนังอย่าง Splitter ของ n, เจมกันอะไรเนี้ยมันมีความแบบนั้นอยู่ซึ่งผมชอบมากๆโอเคหละงมาอาจจะไม่ได้แหวะมากมายแต่ว่ามันก็มันอะเออมันมันที่เราจะดูอะไรแบบนี้มันจะมีซีนหนึ่งที่เหมือนตัวละครมันเป่าฟองสบู่เข้าไม่ได้ปากตัวละครมันแบบหัวแบบออกมาอะไรเงี้ย โอ้โหฟินมากคือแบบต้นตัวผมนะครับถ้าใครตามมาจะรู้ว่าผมอ่ะชอบ p e t ติคอร์ฟเฟกมากล้วหนังเรื่องนี้แม่งมีจุกๆเลยเว้ยผมก็เลยแบบอฟินนะครับอีกจุดนะครับจุดสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่ดีมากๆของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของประเด็นครับตัวหนังนะครับถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะดูเป็นหนังสยองขวัญเเรดสตรีมมิ่งนะฮะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวของความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็การเลี้ยงดูบุตรครับต้นหนังนะครับมันมีการวิพากษ์แล้วก็ตั้งคําถามกับตรงนี้ผ่่่าาาานนนนละคครขขออองงมสกได้้ใจๆ เพราะว่าตัวละครอย่างมิสเตอร์ค็อกเก็ตเนี่ยแกเป็นตัวละครที่เคยเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วแกเนี่ยก็มีวิธีการรับมือในแบบหนึ่งในแบบของแกซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องหรอกแต่ว่ามันสร้างอุดมคติให้กับแกแบบนั้นนะครับซึ่งหนังเนี่ยผมคิดว่าเขาสามารถใส่ความเป็นคนให้ตัวละครมิสเตอร์ค็อกเก็ตเนี่ยได้ดีมากเลยคือแม้ว่ามันจะเป็นผีเป็นปีศาจอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าภายในจิตใต้สำนึกมันเนี่ยตากกาของมันอ่ะมันมีความ make ซ e n ในแบบของมันเองอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเรื่องของจริยยยธรรรรมมมมมมออแแลววกกคคคค่่่าาานนนนิสััััััังงะะบบบตตตโจท์เๆ ซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยหนังเนี่ยมันสามารถสร้างตัวละครหลายตัวได้ดีมากๆน่าสนใจมากๆครับแล้วมันก็สามารถสอดรับกับประเด็นเรื่องของความแรงในครอบครัวที่ส่งต่อถึงเด็กรวมถึงเรื่องของการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ ยังไงมันถึงจะดีอะไรเงี้ยหนังสามารถตั้งคําถามตรงเนี้ยกับคนดูได้ดีมากๆครับที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาถึงจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างเอาจริงอะ่ะมันเป็นแผลใหญ่มากๆซึ่งมันทำให้หนังเรื่องนี้มันเป๋ไปยังน่าเสียดายครับเอาจริงๆอะ่ะจุดที่ไม่ชอบอะ่ะมันคือแผลใหญ่ของเรื่องที่มันไม่ควรจะมีนะครับอย่างแรกเลยอะ่ะคือแผลมันเยอะมากนะครับวยความที่หนังเนี่ยมันติด กาวมากๆคือแบบถ้าใครดูตัวอย่างนะมันจะมีซีนที่อีมเตอร์คอรเกตอะแม่งเอามือออกมาจากแบบที่ใส่หมวนวิดีโออะไอชี้ยแม่งแค่นั้นก็กาวแล้วครับหนังนี่มันมีอะไรที่กาวกว่านั้นนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ซ้าร้ายเนี่ยมันยังสร้างแผลให้กับเรื่องราวด้วยนะครับมันจะมีตอนหลังๆตอนใกล้ๆจบไปที่หนังมันแบบพยายามจะไปต่อพยายามจะเปิดปลายเปิดของมันอะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สร้างแผลให้กับเรื่องราวเข้าไปอีกในแง่ของความเมคเซนส์กับตัวละครนะครับหนังเรื่องเนี้ แตมไม่หมดนะครับซ้ำร้ายนะครับจุดที่ควรจะสําคัญที่สุดของหนังอย่างเพซซิ่งหรือว่าจังหวะจะโคนเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับคือหนังเรื่องนี้มันมีหนึ่งในเอลิเมนต์ของหนังสยองขวัญที่มันดีคือเรื่องของการระดับความแบบวินาสันตโลอะ่ะเออจากตัวละครนี้เจออย่างนี้แล้วค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มไป,มไป,มไปตอนหลังไม่มีความนารกแตกพอสมควรแต่ว่าเพซซิ่งอ่ะมันไม่ผ่านจังหวะให้พูดง่ายๆเนี่ย จังหวะคืออะไรจังหวะมันคือวิธีการเสิร์ฟให้คนดูว่าอันนี้แอร์ทามเป็นยังไงแอร์ทามความยาวของตรงนี้ควรจะใส่เท่าไหร่นะครับให้ยกตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นนะเรื่อง The Substance นะครับล่าสุดเลยอีส่วนสำหรับล่างะจังหวะของมันเนี่ยมันจะมีความค่อยๆใส่คอนฟลิกต์เข้ามาตลอดเวลาทําให้เรื่องราวมันเดินและก็เข้มข้นค่อยๆใส่อีตัวละครนางเอกที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปทําให้เรื่องราวมันเข้มข้นเรื่อยๆอแต่ Mr. c r o c k e t ็อ่ะมันไปเล่าอะไรก็ไม่รู้ตั้งนมตั้งนานอะ่ะคือจังหวะของมันเนี่ยยุ่ยว,ยาวย่าด้นายใน ครึ่งชั่วโมงอะแต่มันยืดซะเหลือเกินอ่ะมันทาให้ถึงแม้ว่ากราฟของเรื่องเรื่องราวมันเนี่ยมันจะมีความตะลิดเปิดเปิงกระจุยกระจายแบบอะไรของมึงวะเนี่ยแต่ว่าด้วยจังหวะที่มันไม่ส่งอ่ะมันทําให้ไอ้ความตละิดเปิดเปิงของหนังอ่ะมันแผ่วเว้ยมันกลายเป็นหนังที่ค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรกับหนังเรื่องนี้แล้วแบบสำหรับผมที่เสพแฟที่คอฟเฟกเนี่ยผมจอยกับตรงนั้นเว้ยแต่ถ้าถอยกับออกมามองภาพรวมของหนังอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเอนจอยขนาดนั้นอ่ะแล้วประเด็นของหนังอ่ะมันเข้มข้นก็จริงแต่ว่ามันไม่่่่่ถูกจัััังงงงงหหวะขออเเเรืสสลยมมมนนนนาีีดท ที่ดเต็มไปหมดแต่ว่ามันไม่สามารถบิวเรื่องราวเล่าคอนฟ lict ให้มันสนุกแบบมันได้อะระทึกไหมก็ไม่เท่าไหร่เฉยๆนะครับมันไปเน้นเล่าประเด็นอื่นซะเยอะกว่ามันจะแบบเข้าเรื่องราวอ่ะซึ่งนั่นแหละครับมันมีปัญหาของมันนะครับคือส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าเรื่องอ่ะมันเดินตลอดเวลานะเว้ยเพียงแค่ว่ามันเล่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าจังหวะมันไม่ได้อ่ะอย่างแรกเลยคือน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวครับหนังนี้แม่งไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับถ้าใครกลัวเลือดเนี่ยก็อาจจะก,กลัวเสียวทันหลังอ้วกแตกได้บ้างนะครับเออมีฉากแหวะที่ผมชอบอ จะเป็นซีนที่อ e ีมมสเตอค็อกเกตเนี่ยบังคับให้ผู้ปกครองคนหนึ่งที่แม่งบังคับลูกกินข้าวอะ่ะกินอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนแบบผมกับแบบเยื่อบบนหัวแม่งโคตรขยงเลยอันเนี้ยแต่ว่ามันก็มีแค่นั้นแหละครับที่เหลือแม่งแบบเพลเๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมเอนจอยกับการเสพซาร์ดิคอลแต่จังหวะแต่คนของเรื่องเนี่ย ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจืดนะฮะสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยมิสเตอร์คล็อกเก็ตก็ถือว่าเป็นหนังที่สนุกดีนะครับและเป็นหนังที่ดูเพลินๆได้ครับไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่เวลวๆเป็นหนังที่แบบค่อนข้างน่าเบื่อแต่ว่ามันมีจุดที่มันดีอยู่นะครับด้วยเรื่องของประเด็นของเรื่องที่มันมีความแข็งแรงแก่นของเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความแรงในครอบครัว การเลียนดูบุตรรวมถึงงานพาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ธีมของหนังทุกอย่างมันแข็งแรงมากครับเพียงแค่ว่าบทของหนังเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังขาดจังหวะจากคนที่คมมันยังมีแผลเยอะแยะหยุบหยับพอสมควรซึ่งตรงนี้เนี่ยครับมันส่งให้ภาพรวมของหนังเนี่ยมันมีความจืดไปอย่างน่าเสียดายเลยครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังฟิลฟิลแบบเลนไนท์วิดเดอร์เดวิลอะไรเงี้ยเออก็เรื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรไไไม่ได้้แบบนินนต์ขั ว่าก็มีความเป็นอนาล็อกเฮอร์เรอร์ในแบบของมันนะครับถ้าใครชอบอนาล็อกเฮอร์เรอร์เนี่ยเรื่องนี้อยากให้ลองดูนะครับมันมีอะไรแบบนั้นอยู่นะครับและก็ถ้าใครชอบเสพหนังเกรด B หรือว่าหนังที่แบบมีการใช้พรนธิ์คอลเอฟเฟกเยอะๆอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับคือแบบคุณจะฟินกับการดูพรนธิ์คอลเอฟเฟกที่มัน,ก,นกระจายเต็มไปหมดแน่นอนนะครับหนังน่าจะมีการใช้ CG อยู่บ้างนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นพรนธิ์คอลมากกว่านะครับ5.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมมมมมาาาาาาแแลลลล้้้้ววคคคคคิิดดเเเเห็นนนนนนออยยย่่า่า่่งไไรรรรีีีสสถถตต์กกปปััทใใบ ที่ยังไม่ได,ดูเนี่ย Mr. c l o c k ์คลสตรีมแล้ววันนี้ทางดิเนย์พัตโครับไม่มีภาคไทยนะครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตู e Remake สวัสดีครับ